ดีครับพี่โกอยู่กับดนตรีแบ็คอัพข้างหลังเนี่ยซึ่งมันเป็นดนตรีเขาเรียกว่าเป็นแบ็คกิ้งแทร็กนะครับพร้อมที่จะให้เราโซโล่อย่างสนุกสนานนะครับอยู่ในโปรเกรสชันของคอร์ดที่1กับคอร์ดที่4นะครับคอร์ด C major 7กับ F major 7นะครับถ้าเป็นออโต้แซกก็คือ A major 7กับ D major 7นั่นเองนะครับเราจะได้ยินได้ฟังคอร์ดที่4เป็นโปรเกรสชันที่เราคุ้นหูอยู่คอร์ดที่1ตึง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 เอาล่ะครับคราวนี้เราจะทำยังไงให้เราอิมพรไวส์ได้เหมาะสมนะครับในโปรเกรสชัน2คอร์ดเนี่ยซึ่งเป็น2คอร์ดหลักของบทเพลงทั้งท็อปและก็แจ๊สนะครับท็อปแจ๊สร็อกเองก็ตามนะครับเอาล่ะครับแมททีเรียลที่น่าใช้นั่นก็คือแน่นอนที่สุดโฮมคีย์มันอยู่ที่ไหนบ้านของเขาอยู่ที่เมเจอร์สเกลแน่นอนที่สุดเมเจอร์สเกลก็ต้องเล่นให้ได้ A major scale ของ Auto Sax ครับเราดึงเขากลับบ้านบ้านเขาอยู่ที่เมเจอร์สเกลไม่ต้องเล่นอย่างอื่นเล่นแต่เมเจอร์สเกลนะครับส่วนจะเรียงโน้ตยังไงนั้นเดี๋ยวลองมาดูไอเดียนะครับการเรียงโน้ตยังไม่พอนะครับเรียกว่าประโยคเรียกว่าวิทยาบิกที่เราต้องใช้นี่ก็สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบ็ด1ชั้นกระเบ็ด2ชั้นให้มันเข้ากันมีเรื่องมีราวนะครับแล้วก็แนะนำที่สุดต้องน่าฟังไม่มากไม่น้อยจนเกินไปครับลองมาฟังไอเดียของพี่โก้ดูครับไปแล้วครับ1 2 1 2 3